ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมอนุสักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายต่อเน,นื่องจากทางท่านคณะกรรมาการนะครับที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในข้อสุดท้ายก็คือข้อ6ที่ระบุถึงเรื่องของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํา ในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยประโยคสั้นๆเนี่ยนะครับมันมีความหมายมากมายมหาศาลแล้วก็ยังมีโอกาสในการที่จะสร้างความสำเร็จถ้าหากว่าทางกรมทรัพยกากรน้ำเนี่ยได้ใช้โอกาสของการใช้กองทุนนะน้ำประดาน,นียนะครับไปในการจัดการเพื่อให้มีการมีส่วนร่วม ซึ่งจริงๆแล้วการมีส่วนร่วมเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงภาพรวมแบบลอยๆก็เรียกว่าเป็นทุกภาคส่วนแต่ในความเป็นจริงการมีส่วนร่วมที่เป็นรูป,ปรธรรมน่าจะลงลึกไปถึงระดับพื้นที่ที่นำไปสู่เรื่องขององค์กรชุมชนและประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งจริงแล้วคงต้องนําเรียนสอบถามนะครับว่ากระบวนการของการมีส่วนร่วม ที่ท่านทาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่อย่างไรบ้างนะครับเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนไกท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินะฮะตามกฎหมายที่มีทั้งอํานาจมีทั้งหน้าที่แล้วก็มีทั้งทีมงานกระบวนการขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับมีการมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่ามีโอกาสได้ตอบตรงนี้ให้ชัด ในส่วนของท้องที่ก็เช่นกันครับจากท้องถิ่นมาท้องที่ก็ดูแลความสงบเรียบร้อยความถูกต้องหรือว่าเ,เรียกว่าตรงตรงไปในมุมมองของการปกครองก็คือได้ให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านได้ช่วยดูอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าถัดมาสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากอภิปรายตรงนี้ให้ชัดเจนก็คงจะเป็นเรื่องของกระบวนการประชาชนหรือเราเรียกว่าท้องทุ่งนะครับ ก็คือทั้งองค์กรชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งทางชมประทานก็จัดตั้งขึ้นมาเป็น,นกลไกของเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในพื้นที่ไหมในส่วนของสภาองค์กรชุมชนของตำบลได้เข้ามามีส่วนร่วมไหมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในแต่ละพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าหน่วยงานของทรัพยาการน้ำบาดาลเนี่ยสามารถที่จะสแกนหาแล้วก็สามารถมีปฏิสัมพันธ์และนำไปสู่ความเชื่อมต่อนะครับ กับกลไกภาคประชาชนของพื้นที่ที่จะไปอยู่ในส่วนของท้องที่ก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลในแต่ละหมู่บ้านในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นก็ตำบลน,นะครับแต่ในส่วนของท้องทุง่งเขาจะไปดูกระบวนการของเขากันเองก็คือองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชนที่เป็นภาพรวมของทั้งตำบลในภาคชุมชนประเด็นสําคัญยังมีอีกครับว่า มีกลไกประชาสังคมอื่นๆไหมที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการจัดการตรงนี้มีองค์กรรัฐส่วนอื่นมากน้อยแค่ไหนประสานงานกันแค่ไหนเพราะผมเท่าที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ําในการลงพื้นที่ไปเนี่ยเราจะยังพบเห็นความไม่เชื่อมต่อมีช่องว่างบ้างมีรอยทับซ้อนกันบ้างหรืออะไรมากมายแล้วไม่สามารถนําเอาทั้งช่องว่างหรือรอยทับซ้อนเนี่ย ลงไปกระจายลงไปสู่เป็นความรู้ให้กับประชาชนได้เลยนะครับกลายเป็นความซับซ้อนกลายเป็นเรื่องของทางเทคโนโลยีที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องตรงนี้คงเป็นประเด็นสําคัญทั้งองค์กรรัฐองค์กรภาคเอกชนหรือกลไกทางประชาสังคมและที่สําคัญก็ยังมีธุรกิจชุมชนอีกที่ได้เป็นผู้ใช้น้ํานะครับแล้วเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าทําหน้าที่เพียงแค่จ่ายเงินค่าน้ําบาดาลเสร็จแล้วก็แล้วกันไปตามนั้น ซึ่งจริงแล้วกระบวนการทั้งหมดที่ผมพูดถึงจะเป็นกระบวนการที่สําคัญที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลการจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐานซึ่งหน้าที่จะนําโดยกองทุนพัฒนาทรัพยาการน้รําบาดาลหรือว่ากรมเนี่ยนะครับให้เป็นผู้หลีดหรือว่าผู้ผู้นาในการนําเอาการจัดการข้อมูลแบบที่ถูกต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องนําไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสภาพ ความเป็นจริงของการใช้น้ำมีการสำรวจสภาพน้ำสภาพความลึกสภาพอะไรต่อมีอะไรและแม่ริดที่สำคัญนั้นก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรามีการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องของการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดที่เราเห็นได้ชัดและสามารถที่จะดูดซับเอาน้ำที่ลงมาจากฟากฟ้านะครับลงไปในชั้นใต้ผิวดินเนี่ยได้ดีขึ้นเราก็มีบทเรียนที่ดีๆในหลายแห่ง มีการเผยแพร่อย่างเช่นที่จังหวัดชายทะเลอย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรืออะไรทำนองนั้นก็สามารถที่จะใช้น้ําที่อัดลงไปจากผิวดินตรงนี้ไปดันน้ําทะเลออกไปได้ซึ่งข้อมูลความรู้ต่างๆเราเนี่ยมีการจัดการมากน้อยแค่ไหนมีกระบวนการมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญก็คือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้องค์ความรู้ก็เป็นไปในเชิงทั้งนามธรรมนิดหน่อยแต่ว่าในรูปธรรมก็คือมันคือการมีส่วนร่วมจนกระทั่ง เกิดความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมความสําเร็จอย่างชัดเจนในชุมชนซึ่งตรงนี้เนี่ยหน้าที่จะแนะนํามาเคลื่อนไหวแล้วก็แลกเปลี่ยนในแต่ละปีเมื่อได้เข้าไปดูในเรื่องของตามเจตนารมณ์ของพรบรนะครับที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วที่มีระบุเรื่องว่าการเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาลเนี่ยตรงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีพัฒนาการ มีกระบวนการอะไรบ้างจากโครงการต่างๆที่ได้มีการนำเสนออยู่ในท้ายรายงานนะครับว่ามีเรื่องราวมีการจัดการความรู้เหล่านี้ออกมาเป็นรูปธรรมไหมมีองค์ความรู้ที่ชัดเจนที่ทำให้เห็นกระบวนการที่มีความก้าวหน้าไปแล้วในระดับหนึ่งมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งจะช่วยทำให้เราได้เห็นถึงประสิทธิภาพในการตั้งกองทุนในการใช้จ่ายเงินกองทุนเหล่านี้เพื่อไปทำโครงการวิจัย ผมยังคิดว่ากองทุนนี้น่าที่จะสามารถนำเอาแนวคิดนะครับในการจัดการข้อมูลจนกระทั่งไปถึงการจัดการองค์ความรู้เนี่ยลงไปถึงระดับชุมชนแล้วให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการหาข้อมูลแบบง่ายๆถ้าเขาได้มีความรู้มีกระบวนการมีวิธีการก็จะทำให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมีส่วนร่วมในการจัดการช่วยกันดูแลแล้วก็นำไปสู่เรื่องของประสิทธิผลของกระบวนการ ที่จัดการตามเจตนา,นารมณ์ของกฎหมายแล้วก็การประเมินโดยกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลก็คงจะได้เห็นผมอยากจะเห็นสุดท้ายนี้นะครับในเรื่องของโครงการนะฮะที่จ่ายจากการอุดหนุนแล้วก็บริจาคนะฮะในหน้า21-22เป็นต้นไปเนี่ยถ้าสามารถที่จะจัดระบบความรู้เหล่านี้ให้ออกมาเป็นข้อมูลชัดเจนได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเพราะว่า เรื่องของการจัดการน้ำคงเป็นอ,อิชชู่ที่สำคัญนะครับของชุมชนในระดับตำบลทั่วทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเพราะว่าความรู้เหล่านี้น่าที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดีก็ทั้งคำถามแล้วก็ทั้งขอ,อตั้งให้ท่านได้ช่วยตอบด้วยครับขอบคุณครับ